เปิดว่าแฟนหนุ่มแอนชิลีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุดดีกรีไม่ธรรมดานะครับเป็นนักกีฬารักบี้ตำแหน่งเซนเตอร์เปิดวาร์ปเซไมซี่นะฮะแฟนหนุ่มข้างกายแอนชิลีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนักกีฬารักบี้ในออสเตรเลียสูงหล่อเท่เวลาเล่นกีฬานะครับเฉิดฉายสุดๆหลังจากที่แอนชิลีสกอตเคมมิสสามารถคว้ามงกุฎจากการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2021มาครองได้สำเร็จเธอก็เป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆหลายคนหันมารักตัวเองมากขึ้นเพราะเธอฉีกกรอบของนางงามที่ต้องผอมถึงจะสวยและสร้างมาตรฐานใหม่นะฮะว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นดีที่สุดโดยก่อนหน้าที่น้องแอนนะครับจะเข้าสู่เวทีประกวดน้องแอนเคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลมาก่อนนะครับซึ่งเป็นถึงกัปตันทีมเลยทีเดียวก็ย่อมดึงดูดคนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกันเข้ามาในชีวิตซึ่งหลายคนที่ติดตาม Instagram ของน้องแอนนะครับก็จะทราบดีว่าน้องแอนมีชายหนุ่มข้างกายชาวออสเตรเลียนะครับนามว่าเซมิซี่ทูพอลเป็นหวานใจแล้วนะครับถ้าแอดอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเซไมซี่แฟนหนุ่มของน้องแอนนั้นก็มีดีกรีไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับเพราะเป็นถึงนักกีฬารักบี้วัย22ปีที่เล่นให้กับเมเบิลเลเบลส์ในซูเปอร์รักบี้ตำแหน่งเซนเตอร์นะฮะด้วยความสูงถึง184ซนติเมตรและด้วยไลฟ์สไตล์กับความชื่นชอบของทั้งคู่ตรงกันก็ทำให้ความรักของทั้งคู่นั้นนะครับไปได้สวยและดูหวานชื่นแบบสุดๆช่วงนี้นะครับน้องแอนลักกี้อินเลิฟลักกี้อินเกมทำอะไรก็ดูดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไปหมดก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ